อันตรายที่ขวางกั้นทางสู่พระนิพพาน5อย่าง 1. กัมมันตรายโยบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมคือฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้พระโลหิตห่อยุยงสงฆ์ให้แตกสามัคคี 2. วิปากันตรายโยบุคคลผู้ต้องเสวยวิบากกรรมคือพิกลพิการแต่กำเนิด 3. อนาติกมันตรายโยการล่วงละเมิดกล่าวคือพระสงฆ์ผู้ละเมิดทำผิดอาบัติปราชิกและสังฆาธิเศษคารวาสละเมิดศีลเป็นคนไม่รู้ศีลรู้ธรรม 4. อริยุปวาทันตรายโยบุคคลผู้ประมาทติเตียนว่าร้ายพระอริยเจ้า 5. ทิฏฐินตรายโยบุคคลผู้เห็นผิดถือผิดเช่นเชื่อการทรงเจ้าเข้าผีบูชายัญเป็นต้นบุคคลผู้มีอันตราย5อย่างนี้ไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลได้เพราะมีอันตรายเหล่านี้เป็นเครื่องขวางกั้นทางสู่พระนิพพาน